จาธาสันติธาสัตตาปะละชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญขอโอกาสแก่พระครูสมุเพรินสริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอเจริญสุขกับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลในวันนี้ต่อจากนี้ไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองว่าลมหายใจเข้าออกของเรานั้นมีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกใจของเราจะได้สงบเมื่อใจของเราสงบแล้วใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลวันนี้เป็นวันพระที่เราชาวพุทธได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบุญกุศลบุญแปลว่าความอิ่มใจสบายใจเบาใจปิติใจนี่ก็เรียกว่าบุญบุญเกิดที่ใจของเราได้การน้อมนำเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเอามาไว้ที่ใจของเราเอาพระธรรมเอาพระสงฆ์เอาไปไว้ในใจของตัวเองและใจของเราจะได้มีปิติมีความเอิบอิ่มเบิกบานฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราเป็นชาวพุทธเชื่อว่าทุกท่านปรารถนาต้องการความสุขความเจริญให้ความสุขความเจริญเนี่ยมันมาจากบุญที่เรามีลมหายใจอยู่ได้ที่เรามีชีวิตอยู่ได้เนี่ยจากบุญของเราที่เราได้สร้างได้ทำมาไว้ตั้งแต่อดีตส่งผลมาสู่ปัจจุบันเนี่ยถ้าปัจจุบันเราไม่ทำก็สิ้นสุดแค่ชาตินี้บุญเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกนำไปสู่ความสุขนั้นเมื่อเราต้องการความสุขความสะดวกสบายอย่างเราให้ทานเนี่ยผู้ให้เป็นผู้รวยคนที่รวยเพราะให้ทานให้เสียสละแบ่งปันไม่ตรณีแล้วขจัดความโลภนี่เขาเรียกว่าทานทำให้คนรวยศีลตั้งแต่ศีล5ขึ้นไปทำให้คนสวยมีร่างกายครบถ้วนอาการ32หน้าตาไม่ขี้ริ้วขี้เรรูปสวยมาจากศีลที่เราได้สมาทานครบถ้วนตั้งแต่5ข้อขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าตั้งแต่ทานตั้งแต่ศีลเนี่ยทำให้เรามีความสุขงั้นคนเราทุกวันนี้ต้องการความสุขแต่ไม่รักษาศีลไม่ให้ทานไม่บริจาคไม่เสียสละไม่แบ่งปันไม่ขจัดความโลภในใจของตัวเองผลสุดท้ายตัวเองก็ไม่ได้อะไรไปได้แต่ความเศร้ามองได้แต่ความขุ่นมัวในใจเพราะใจของเรามีความโลภเมื่อมีความโลภ ก็อยากได้ของคนอื่นอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ทุกข์ก็ตามมาทุกข์จากการยื้อแย่งทุกข์จากการแสวงหาทุกข์จากการดิ้นรนนี่ก็เรียกว่าเกิดความทุกข์ตั้งแต่เรามีความโลภในใจของตัวเองท่านพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราสละความโลภด้วยการบริจาคคนเราถ้ารู้จักบริจาคแล้วจิตใจก็สบายผู้ให้เป็นผู้เบาสบายจิตที่ให้นั้นเบาจิตที่คิดจะเอามันหนักมันคนจะไปเอาของเขาอะมันหนักอกหนักใจทำยังไงเนาะหาวิธีไหนที่จะไปเอาของเขามาไปเบียดไปบังไปจ่อไปโกงไปจี้ไปปล้นไปลักไปขโมยนั่นแหละจิตมันมีความหนัก
จิตไม่สบายเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะความโลภความอยากได้ถ้ามันต่างกับคนที่เสียสละมาวัดก็เป็นผู้เสียสละถ้าไม่เสียสละก็เข้าวัดไม่ได้นั่นคนยังเสียสละแล้วก็มีส่วนน้อยแต่ก็ยังดีดีกว่าเราไม่คิดจะสละอะไรออกไปเลยนะคนเราถ้าไม่สละอยู่ด้วยกันก็หาความสุขไม่ได้มันคนในครอบครัวถ้าไม่รู้จักเสียสละแบ่งปันสามีไม่ให้ภรรยาภรรยาไม่ให้สามีพ่อแม่ไม่ให้ลูกลูกไม่ให้พ่อแม่มันอยู่ด้วยกันหาความสุขหาความเจริญไม่ได้มันยังต้องอยู่ด้วยการเสียสละแบ่งปันมันจึงจะมีความสุขความเจริญเพราะนั้นพระเจ้าตรัสไว้ว่าทานนำมาซึ่งความสุขในเบื้องต้นคนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องมีการให้การแบ่งปันการเสียสละการกระจัดความตระหนี่กระจัดความโลภกระจัดความเสียดายแล้วสังคมนี้จะอยู่อย่างมีความสุขครอบครัวจะมีความสุขสุขอย่างนี้เราสามารถทำได้และสุขที่ยิ่งไปกว่านั้นที่พระเจ้าทรงสอนก็คือการให้อภัยทานซึ่งก็พูดอยู่ประจำว่าถ้าให้วัตถุแล้วก็ต้องให้อภัยด้วยเพราะมันยิ่งใหญ่กว่าวัตถุให้ข้าวให้น้ำให้ยูกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยก็เรียกว่าปัจจัยสี่เนี่ยอภัยทานเหนือกว่านั้นมีอานิสงส์มากกว่านั้นความไม่เกลียดไม่โกรธไม่ช้าไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครเนี่ยมันมีความสุขมากผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขสังคมเราปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ให้คำว่าอภัยไม่เคยได้ให้กันไม่มีใครที่จะเสียสละส่วนนี้ฉะนั้นคนเราทุกวันจึงอยู่ด้วยการเกลียดการโกรธการอิจฉาการพยาบาทการคิดปองร้ายกันอยู่ตลอดเวลาที่จะทำร้ายเขาให้ร้ายเขานินทาเขามีอยู่ตลอดวันถ้าเป็นอย่างนี้แล้วสังคมเราก็หาความสุขหาความเจริญไม่ได้ฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยนำความสุขนำความเจริญมาสู่สังคมมาสู่ครอบครัวมาสู่ตัวเองถ้าเราไม่หันเข้าหาศีลธรรมไม่นำมาซึ่งความเสียสละแบ่งปันให้อภัยสังคมนี้จะหาความสุขไม่ได้เลยครอบครัวจะหาความสุขไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเราเองถ้าไม่คิดให้อภัยใครก็หาความสุขไม่ได้คนเราทุกวันนี้ก็ผูกเกลียดผูกโกรธกันไว้อิจฉากันไว้พยาบาทใครได้ดีเกินหน้าไม่ได้คอยแต่อิจฉาเขาใส่ร้ายเขานี่เขาเรียกว่าเป็นสังคมที่มีแต่ความเกลียดความโกรธไม่รู้จักให้อภัยซึ่งมันเป็นของที่ให้ได้ยากให้แล้วมีความสุขมันมีอานิสงส์มากพระพุทธองค์จึงสอนให้เราเป็นผู้ให้ไม่ใช่ให้วัตถุอย่างเดียวให้อภัยทานนี่สำคัญมากยิ่งไปกว่านั้นการให้ทำเป็นทานเหมือนที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ให้แก่พวกเราเนี่ยเขาเรียกว่าการให้ทำชนะการให้ทั้งปวงนะไม่มีสิ่งใดที่จะยอดเยี่ยมกว่าการให้ธรรมะให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างให้การดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นการให้ที่สูงสุดพระพุทธเจ้าให้แก่พวกเราพุทธบริษัทสอนให้เรารู้จักการใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้องมีทานมีศีลมีภาวนามีการประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจให้เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องคิดถูกทำถูกพูดถูกไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้ใครเดือดร้อนความคิดของตัวเองการกระทำของตัวเองคำพูดของตัวเองนั่นอยู่ในหลักธรรมคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองเป็นองค์ประกอบของการอยู่ร่วมกันแล้วมีความสุขสังคมเราทุกวันนี้ก็ห่างหายจากความสุขอย่างนี้เพราะเราไม่ได้นำธรรมะที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนชี้แนะแนวทางสัมมาปฏิบัติเอาไว้เราไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตของเราทานเราไม่มีศีลเราไม่มีภาวนาเราไม่มีเราไม่เจริญเมตตาไม่มีจิตที่เมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นจิตใจของเราก็เลยเป็นจิตที่คับแคบเป็นใจที่คับแคบ
แม้แต่ที่นั่งก็ไม่สละให้ใครที่นอนก็ไม่เคยสละให้ใครใครมาแย่งไม่ได้นี่ของเราเราเป็นเจ้าของเราไม่ให้แม้แต่ขึ้นรถที่นั่งที่นอนอะไรก็แล้วแต่ทุกคนมันก็เดินทางไปเนี่ยการเสียสละแม้แต่ให้คนอื่นเขาไปก่อนเนี่ยก็ไม่สามารถจะทำได้ต่างคนต่างก็จะไป เมื่อคิดอย่างนี้แล้วต่างคนต่างก็ไม่ยอมขันหน้าจะเข้าก็ไม่ให้เข้าหลังจะไปก็ไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่เสียสละถ้าทุกคนเสียสละกันหมดเข้าตามเข้าแถวตามระเบียบใครมาก่อนไปก่อนใครมาหลังไปหลังจะเสียสละให้คนที่อาวุโสกว่าอย่างเราจะเดินไปขึ้นรถเนี่ย เห็นคนแก่คนเฒ่าที่เขาเดินไม่ไหวก็ช่วยเขาไปจิตเมตตาไปจิตสงสารเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลช่วยสงเคราะห์ช่วยพยุงช่วยถือช่วยส่งให้ถึงที่มันมีอานิสงส์มากถ้าคนเราทำได้อย่างนี้ก็มีแต่ความสุข แต่สังคมเราทุกวันนี้มันหาความสุขไม่ได้เพราะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่สนใจใครทั้งหมดใครจะไปของข้าอย่างเดียวคนอื่นจะไปช้าไปหลังไม่รู้เบียดได้เบียดแซงได้แซงตัดหน้าได้ตัดหน้าไม่ยอมนี่เขาเรียกว่าเราไม่รู้จักสภาวะของความเสียสละแบ่งปันเกื้อกูลเห็นคนแก่คนเฒ่าเห็นเด็กเห็นคนชราเป็นคนเจ็บคนป่วยเราไม่เคยช่วยใครเลยไม่เคยสงเคราะห์นี่เขาเรียกว่าเราเป็นผู้ที่ไม่มีจิตเมตตาเลยมันไม่อยู่ในหลักธรรมคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนสังคมไทยเราจึงเสื่อมถอยจากคุณงามความดีคนเก่งนะมีมากแต่คนที่ทำความดีนะมีน้อย นะคนเก่งในบ้านในเมืองเนี่ยเรียนจบด็อกเตอร์เนี่ยมีเยอะมากแต่ไม่ฉลาดไม่ได้เป็นคนดีเป็นคนเก่งแต่ไม่เป็นคนดีคนดีนี้ก็ต้องมีศีลมีธรรมมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขามีพรหมวิหารสี่นั้นคนเราในสังคมทุกวันเนี่ยคนเก่งมีเยอะแต่คนดีหายากนั้นสังคมเราจึงขาดคนดี คนเก่งไม่ขาดแต่ขาดคนดีคนดีมีน้ำใจมีจิตอนุเคราะห์เกื้อกูลสงเคราะห์คนอื่นหายากทุกวันนี้แม้แต่ในครอบครัวในสังคมเราแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่ได้ปลูกฝังสังคมเราจึงย่ำแย่ถึงจะเป็นเมืองพุทธแปลว่าผู้รู้ของ พุทธศาสนาหมายว่ารู้ถูกรู้ผิดรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้อะไรควรทำอะไรควรละก็ยกย่องให้เป็นผู้รู้มีสติมีปัญญาแต่เราทั้งหลายนี้ยังเป็นผู้มืดยังไม่รู้ยังไม่มีแสงสว่างแห่งปัญญายังเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนอื่นอยู่คือไม่ได้ตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมคนไหนที่ตั้งตนอยู่ในศีลในธรรม ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นมีแต่ช่วยเหลือมีแต่อนุเคราะห์เห็นไหมครูบาอาจารย์น่ะพอใครเดือดร้อนที่ไหนไฟไหม้น้ำท่วมก็บริจาคเห็นไหมในหลวงของเราเวลาที่ไหนเดือดร้อนพระองค์เอาทุนทรัพย์ของตัวเองออกไปก่อนเลยบริจาคให้10 ล้าน 20 ล้านไม่ต้องรอใครเลยเป็นผู้เสียสละ คนอื่นนะเสียสละไหมอยากในหลวงนี้ทำเลยโยมไม่ต้องรอรับบริจาคสละทรัพย์ส่วนพระองค์ไปจากไป10 ล้าน 20 ล้านไฟไหม้น้ำท่วมทั้งในประเทศและต่างประเทศในพระองค์สละไปช่วยเหลือก่อนเลยครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันเวลาใครเดือดร้อนที่ไหนท่านก็เป็นผู้เป็นประธานในการ ดำเนินการออกทุนก่อนแล้วก็บอกศรัทธาญาติโยม
แล้วคนไหนเต็มใจที่จะบริจาคที่จะช่วยเหลือครูบาอาจารย์ก็เป็นตัวแทนเป็นองค์แทนจะนำสิ่งเหล่านั้นไปช่วยเหลือทุกที่ทุกคนทุกแห่งที่มีความเดือดร้อนนี่ก็เรียกว่าเป็นจิตที่เมตตาเป็นจิตของพุทธะอยู่ด้วยความเมตตาอยู่ด้วยความเกื้อกูลอนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งคนเราจะอยู่ได้ยังมีความสุขถ้ามีคนเหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมากๆแต่ทุกวันนี้เหลือน้อยถึงว่าคนดีหายากแต่คนเก่งหาง่ายมันเก่งในทางเอารัดเอาเปรียบเขาเก่งในทางช่อโกงเบียดบังเขาให้เสียสละเอาเข้าพกเข้าหอนี่เขาเรียกว่าเก่งแต่ไม่มีคุณธรรมหาความดีไม่ได้ มันมีมากคนประเภทนี้แต่คนที่เสียสละเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของประเทศชาติมันหาน้อยลงน้อยลงนี่ก็น่าเป็นห่วงแต่ก็พูดให้เข้าใจว่าทำไมศีลธรรมจะต้องนำมาประพฤติปฏิบัติเพราะสังคมเรายังขาดมากขาดความรู้ขาดความเข้าใจในหลักการปฏิบัติยังถูกต้องตามวิธีทางของพุทธศาสนา เพราะเราไม่ใช้จติไม่ใช้ปัญญาที่เรามีอยู่นะมาพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาคือไม่มีการสวดมนต์ภาวนาบางคนให้ทานเก่งแต่ไม่รักษาศีลบางคนให้ทานรักษาศีลแต่ไม่เจริญภาวนาก็ยังขาดตัวปัญญาตัวสติตัวสมาธิ ตัวที่จะนำพาตัวเองไปเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างแท้จริงนั่นการภาวนาเนี่ยเป็นสุดยอดสุดยอดของการประพฤติปฏิบัติถ้าเรามีสติคือตัวรู้สมาธิคือใจที่มั่นคงใครมาชวนไปทำความชั่วไม่ไปคันมาชวนไปกินเหล้าเมายาไปผิดศีลผิดธรรมไม่ไปใจมันมั่นคงมั่นคงอยู่กับศีลกับธรรม เรียกเป็นสมาธิจิตมันมั่นคงไม่ยอมไปทำความชั่วปัญญาคือความรอบรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองกิเลสตัณหาของตัวเองที่มันมีอยู่ในใจมันสามารถระงับดับเอาไว้ได้แม้มันจะไม่สามารถละได้หมดแต่ก็สามารถยับยั้งไว้ได้มันคิดแล้วไม่ทำตามมันอยากแล้วไม่ไปทำตามความอยากของตัวเอง มันก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่ถ้าเราคิดแล้วทำตามมันสร้างความเดือดร้อนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองเราต้องมาพัฒนาจิตใจตัวเองเข้าวัดแล้วก็หัดมาปฏิบัติมาภาวนาทำสติหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พูดลมเข้าโทลมออกเนี่ยหลับตาเห็นลมหายใจตัวเองลืมตาเห็นลมหายใจตัวเอง หายใจเข้าอย่างไรหายใจออกอย่างไรลมตั้นลมยาวลมหยาบลมละเอียดลมเบาลมสบายลมเย็นลมร้อนพิจารณาเห็นลมหายใจตัวเองเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆตัวรู้มันเพิ่มขึ้นสมาธิมันแข็งแกร่งขึ้นปัญญาความรอบรู้เท่าทันอารมณ์การเคลื่อนไหวของจิตเราก็สามารถรู้เท่าทันสภาวะจิตของตัวเองจิตหยุดตกที่ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาเราก็รู้ทัน เมื่อให้มันโลดแล่นไปตามกิเลสตัณหาสามารถยับยั้งมันไว้แม้ชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังดีกว่าเราไม่เคยยับยั้งมันไม่เคยเห็นมันเลยว่ากิเลสที่ในใจของเรามันเป็นอย่างไรความโลภอย่างไรความโกรธอย่างไรความหลงอย่างไรความอยากอย่างไรเราไม่เคยเห็นเลยเพราะเราไม่เคยรู้เลยว่าใจตัวเองเป็นอย่างไรนั่งเราก็ไม่เห็นคิดอะไรก็ปล่อยให้มันคิดจนไม่รู้ว่ามันคิดอะไร นี่ใครกว่าเราปล่อยปละละเลยไม่สามารถควบคุมกายวาจาใจของเราได้ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหามันก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองสร้างความเดือดร้อนให้ครอบครัวสร้างความเดือดร้อนให้สังคมเห็นไหมไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นไปผิดลูกผิดเมียไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปกินเหล้าเมายาไปพูดคำหยาพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดตลกขนองเรื่อยไป สิ่งที่ไร้สาระมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยทำให้คนอื่นเขาเสียหายทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนมันเป็นพฤติกรรมที่
นำความวุ่นวายมาสู่สังคมนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองและสังคมครอบครัวนั้นคนที่มีศีลมีธรรมเนี่ยมันจึงต้องสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจใจก็ต้องสำรวมด้วยไม่มันฟุ้งซ่านไปให้มันอยู่กับที่อยู่กับเนื้อกับตัวนั่งก็อยู่กับการนั่งเดินก็อยู่กับการเดินกินก็อยู่กับการกินทำอะไรก็ให้อยู่กับสิ่งนั้นนี่เป็นการฝึกจิตให้อยู่กับตัวเองบ่อยๆนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้ทำอะไรก็รู้ตั้งสติตลอดเวลามันเผลอก็ตั้งต้นใหม่ตัวรู้นี่สำคัญมากคือตัวสติคนเราที่ทำผิดพลาดเพราะขาดสตินึกได้สายแล้วไม่น่าทำไม่น่าพูดแต่มันพูดไปแล้วทำไปแล้วแก้ไขไม่ได้สิ่งที่ทำไปแล้วแก้ไขไม่ได้ถ้าตัวรู้นี่แหละเป็นสิ่งที่แก้ไขได้คือมันรู้ว่าคิดอะไรแล้วไม่ทำตามมันนั่นคือการแก้ไขถ้าคนที่จะแก้ไขตัวเองได้ต้องมีตัวรู้คิดไม่ดีก็รู้ว่าจะคิดทำไมคิดไปแล้วตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนไม่ควรคิดไม่ควรพูดไม่ควรทำก็สามารถรู้ได้เห็นได้ด้วยตัวเองปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับตัวเองธรรมนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ใครเป็นประโยชน์ต่อตัวเองครอบครัวตัวเองสังคมตัวเองที่เราอยู่ร่วมกันนี่แหละนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์ปราศจากโทษธรรมะนี้ไม่มีโทษไม่มีโทษก็ไม่มีทุกข์ธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์นั่นเองคนที่มีคุณธรรมคือคนที่สามารถดับทุกข์ทางกายทางวาจาทางใจได้ก็คือเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องมีความคิดถูกต้องมีการกระทำที่ถูกต้องเป็นสัมมาวาจาเป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสมาธิประกอบสัมมาก็เป็นสัมมาอาชีวะประกอบการงานที่สุจริตไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ทำให้ใครวุ่นวายตัวเองก็ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเพราะอะไรเพราะมันมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกซะแล้วเห็นว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปบาปนำความทุกข์มาให้ก็ละบาปบำเพ็ญบุญทำแต่ความดีคิดแต่ดีทำแต่ดีพูดแต่ดีของดีก็อยู่ในกายในใจของตัวเองหมดนี่เรียกว่าคนฉลาดฉลาดที่นำความดีมาสู่ตัวเองคนไม่ฉลาดก็นำความทุกข์มาสู่ตัวเองนำกิเลสตัณหาเข้ามาคิดทั้งวันเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ทำให้ใจนี้วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาหาความสุขหาความสงบไม่ได้วุ่นไปหมดเพราะเราไม่เคยปล่อยจิตปล่อยใจของเราให้มันว่างพุทโธไม่มีเมื่อพุทโธไม่มีความว่างก็ไม่ปรากฏในใจของตัวเองใจนี้ก็มีแต่กิเลสความโลภความโกรธความหลงหนาแน่นคิดไม่หยุดเดี๋ยวเรื่องเก่าเดี๋ยวเรื่องใหม่เดี๋ยวเรื่องบ้านเดี๋ยวเรื่องเรือนเดี๋ยวเรื่องคนนั้นเดี๋ยวเรื่องคนนี้มันไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาผ่อนไม่มีเวลาว่างเพราะเราไม่ทำให้มันว่างจิตที่มันวุ่นนี่เพราะเราไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งเป็นสังขารจิตจิตที่ปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้จักระงับดับความคิดของตัวเองปล่อยให้มันฟุ้งซ่านไปมันก็ทำให้จิตของเราเดือดร้อนกายของเราเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดนั่งก็หาความสุขไม่ได้เดินก็หาความสุขไม่ได้นอนก็หาความสุขไม่ได้อยู่ที่ไหนก็หาความสุขไม่ได้เพราะสุขในมันเกิดจากความสงบมันสุขนี่ที่พุทธเจ้าทรงสอนเป็นสุขที่เกิดจากความสงบกายวาจาใจกายก็สงบวาจาก็สงบใจก็สงบนั่นแหละมันจึงจะเกิดความสุขได้สุขอันนี้ใครทำให้เราไม่ได้เราต้องแสวงหาด้วยตัวเองใช้สติใช้ปัญญาที่มีอยู่เนี่ยพิจารณาค้นคว้าพัฒนาตัวเองนะครูบาอาจารย์ก็เป็นเพียงผู้ชี้แนะพระพุทธเจ้าก็เป็นเพียงผู้บอกทางว่าทางนี้เป็นทางที่ดำเนินไปแล้วจิตใจมีความสุขพ้นจากความทุกข์สามารถขจัดกิเลสตัณหาอุปาทานให้หมดไปสิ้นไปความยึดความติดความสำคัญตนว่าเป็นเราเป็นเขามันก็จะเกิดขึ้นในใจของเราเราก็เห็นความเป็นจริงป
ปัญญาคือความรอบรู้เท่าทันสังขารคือตัวปรุงแต่งมันก็เห็นความจริงของตัวเองว่าที่เราคิดเราปรุงเราแต่งอยู่เนี้ยมันเป็นทุกข์ทั้งหมดไม่ควรคิดไม่ควรปรุงไม่ควรแต่งเห็นสภาพความจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคิดดีเดี๋ยวก็ดับคิดชั่วเดี๋ยวก็ดับเราก็ไม่ควรไปยึดติดความคิดของตัวเองปล่อยมันเสียวางมันเสียมันก็เบาสบาย นั่นแหละคือหนทางที่พุทธเจ้าทรงสอนความเบาความสบายคือการปล่อยการวางการละความยึดละความติดละความเป็นตัวตนเราเขาอันนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมบ่อยๆมันทำครั้งเดียวไม่สำเร็จบารมีเลยยังไม่เพียงพอไม่เหมือนครั้งพุทธกาลที่พุทธเจ้ามีพระชนชีพอยู่นั้น บุคคลที่เกิดในสมัยนั้นได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธองค์นั้นถือว่าเป็นผู้มีบารมีสะสมมาแล้วมากแล้วเมื่อได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงประโยคเดียวคำพูดสั้นๆสองคำสามคำก็สามารถเข้าถึงธรรมได้แต่เราเนี่ยต้องฟังบ่อยๆยุคนี้สมัยนี้ต้องฟังบ่อยๆฟังแล้วนำไปทำกลับไปคิดไปพิจารณาดู ว่าเราควรแก้ไขตรงไหนควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตรงไหนสิ่งที่มันบกพร่องในกายในใจของเราเนี่ยที่มันทำให้เราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยมันคืออะไรเราต้องไปหาเหตุหามันให้เจอแล้วก็หาทางละหาทางดับนี่แหละเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าทรงสอนเราต้องย้ำคิดย้ำทำทำแต่ความดีคิดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีไม่คิดไม่ทำไม่พูด เราฝึกอย่างนี้บ่อยๆฝึกอย่างนี้ทุกวันจิตเราก็หมกมุ่นอยู่กับความดีแล้วก็ละความชั่วความชั่วไม่คิดไม่ย้ำคิดไม่ย้ำทำทำแต่ความดีคิดแต่สิ่งที่ดีถ้าเป็นเช่นนี้แล้วของดีก็อยู่ในกายในใจของเราไม่ต้องไปหาที่ไหนคนที่ดีคนที่ประเสริฐก็อยู่ในกายในใจเรานี่แหละ มันต้องไปค้นหาที่ไหนมาก่อนมันเป็นคนเลวมันคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีมันทำแต่สิ่งที่ไม่ดีมันพูดแต่สิ่งไม่ดีแต่เมื่อเราเป็นผู้รู้ขึ้นมามีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าถึงศีลเข้าถึงธรรมจิตใจเราก็เปลี่ยนแปลงกลายเป็นคนละคนจริงๆมันคนเดียวกันนั่นแหละแต่มันสามารถตบแต่งเปลี่ยนแปลงจิตใจของตัวเองได้เหมือนพระนะใหม่ๆก็สมมติ เป็นสมมุติสงฆ์ที่เขาสมมุติให้เป็นพระมาบวชโกนหัวถือศีลสองร้อยยี่สิบเก็ดเขาก็สมมุติให้เป็นพระถมเหลืองแต่ยังไม่เป็นวิมุตติยังไม่เป็นพระโดยสมบูรณ์เป็นพระที่เขาสมมุติให้เป็นแต่มาอยู่ไปอยู่ไปเข้าถึงคำเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ประพฤติได้ปฏิบัติเห็นความจริงที่ปรากฏอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็น ตัวตนเราเขาว่าไม่มีเมื่อเข้าถึงแล้วก็เป็นวิมุตติสงฆ์เป็นสงฆ์ที่หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่ต้องสมมุติอีกวิมุตติคือการหลุดพ้นเข้าไปสู่การหลุดพ้นแต่เกิดจากสมมุติก่อนเราก็เหมือนกันเราก็สมมุติให้เป็นพระนั่งเป็นพระกายเป็นพระใจเป็นพระพระคือคิดดีพูดดีทำดี ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นเราก็นั่งให้เป็นพระเดินให้เป็นพระกินให้เป็นพระนอนให้เป็นพระอยู่ที่ไหนก็ให้ใจของเราเป็นพระผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาในใจของตัวเองเมื่อเราทำบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆใจของเราก็วนเวียนอยู่กับพระทำไปทำมาใจของเราก็เป็นพระขึ้นมากิเลสเข้ามาไม่ได้ความโลภความโกรธความหลง ก็ไม่สามารถเข้ามาเบียดบังใจของเราได้ใจของเราก็มีแต่ปีติมีความปลื้มปีติในการประพฤติปฏิบัติในการให้ทานเรามีปีติการรักษาศีลเรามีปีติคือนึกถึงเมื่อไรใจเราเป็นสุขใจเราสบายเราก็นึกถึงบ่อยๆทำบ่อยๆทำทุกวันนึกถึงทุกวันนี่เขาเรียกว่าพัฒนาตัวเอง ใจที่เคยเศร้าหมองใจที่เคยขุ่นมัวใจที่เคยเร่าร้อนก็ค่อยๆจางไปหายไปทุกทางใจก็หมดค่อยๆดับค่อยๆละค่อยๆวาง
ก็มีแต่ความว่างก็มีแต่ความสงบเข้ามาแทนจิตที่เคยคิดไม่หยุดก็หยุดคิดไปนี่เขาเรียกว่าเราพัฒนาตัวเองมนุษย์ต้องพัฒนาตัวเองถ้าไม่พัฒนาตัวเองก็ไม่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจยังเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรก มีแต่เบียดเบียนก็อยู่ตลอดเวลาคิดแต่จะเบียดเบียนตัวเองคนอื่นอยู่ตลอดเพราะเป็นมนุษย์แต่ตัวแต่ใจไม่ได้เป็นไม่สมบูรณ์สมบูรณ์แต่ร่างกายแต่จิตใจไม่สมบูรณ์นี่แหละเขาเรียกว่ามันด้อยค่าไม่ได้พัฒนาตัวเองงั้นการเข้าวัดของเราเนี่ยเรามาประพฤติปฏิบัติเรามาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาฟังเทศฟังธรรมฟังเทศแล้วต้องทำฟังธรรมก็คือการเอาไปทำเอาไปปฏิบัติเอาเขาไปสู่ใจตัวเองไม่ใช่ฟังแล้วก็เลยไปฟังแล้วก็ผ่านไปได้ยินแล้วก็ไม่สนใจใส่ใจเราจะไม่ได้อะไรเลยชีวิตนี้เกิดมาก็ศูนย์เปล่าเสียทีที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมานะยากลำบากเหลือเกินกว่าจะได้เกิด เห็นไหมบางคนทำท่าจะเกิดก็ไม่ได้เกิดนะทะเลาะทะเลาะอยู่ในท้องก็หมดลมซะแล้วไม่มีโอกาสลืมตาดูโลกอยากจะลืมตาแต่ลืมไม่ได้ไม่มีโอกาสบุญไม่มีไม่ได้ทำเอาไว้เขาอยากนะอยากจะเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่เป็นไม่ได้แต่เราเนี่ยได้เป็นมนุษย์แล้วแต่ไม่ได้ทำความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ไม่ได้รักษาความเป็นมนุษย์ของตัวเองไว้หมด ความเป็นมนุษย์ก็หมดไปจางไปหายไปค่อยๆเพราะอะไรเพราะเราไม่พัฒนากายใจของเราให้เข้าถึงธรรมเรามีของดีคือคำสอนที่พุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยเป็นของดีเป็นของวิเศษสามารถกำจัดกิเลสได้สามารถกำจัดทุกข์ได้เพราะเราเกิดมาก็มีแต่ทุกข์ ทุกจากการเกิดทุกจากการแก่ทุกจากการเจ็บทุกจากการตายทุกจากการพลัดพรากจากกันเนี่ยเป็นความทุกข์ที่ใหญ่หลวงมากที่หมูสัตว์ต้องเผชิญอยู่ทุกวันเนี่ยสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กสัตว์น้อยกลัวการจากกันเดี๋ยวต้องจากกันแล้วเห็นหน้ากันอยู่เดี๋ยวก็ไปอยู่ด้วยกันไม่นานก็จากไปเขาไม่จากไปก่อนเราเราก็จากไปก่อนเขามันจบด้วยการจาก ชีวิตนี้สั้นนิดเดียวเห็นหน้ากันแล้วแป๊บๆไปแล้วงั้นชีวิตนี้ต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทสั่งสมคุณงามความดีสิ่งที่เอาไปได้คือบุญกุศลอย่างอื่นเอาไปไม่ได้เรามาสร้างเรามาทำมีเงินสัก100 ล้านพันล้านแสนล้านเท่าไหร่ก็เอาไปไม่ได้มียศมีตำแหน่งมีข้าทาสมีบริวารก็เอาไปไม่ได้ทิ้งไว้บนโลกนี้ ของคู่โลกไม่ใช่ของคู่เราแต่บุญในของคู่เราบุญนำพาเราไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติต้องไปด้วยบุญบุญเป็นผู้พาไปหรือไม่ก็บาปบาปพาไปไหนไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานถ้าคนที่ทำบาปบาปก็จะพาไปนั้นทั้งบุญทั้งบาปนี่เราเป็นผู้ทำเราเป็นผู้สร้าง ไม่มีใครสร้างให้เราไม่มีใครทำให้เรานั้นเราต้องเป็นผู้เลือกว่าเราจะเอาบุญหรือเอาบาปเราเกิดมาแล้วใช้สติปัญญาตัวเองพิจารณาดูเราจะเอาทุกข์เราสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์บุญให้ผลเป็นความสุขถ้าเราต้องการความสุขเราก็ต้องละบาปคือไม่ทำบาปแต่ทำแต่บุญหันมาทำบุญ ฝักใฝ่สนใจในกองบุญกองกุศลมันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนาอยู่บ้านก็ทำอยู่ที่ไหนก็ทำเราเนี่ยละเลยอยู่บ้านก็ไม่ได้ทำบางคนตั้งใจมาทำที่วัดก็มาทำชั่วพักชั่วครู่ไม่เต็มร้อยกลับไปบ้านก็ไม่ได้ทำนี่ก็เรียกว่า ไม่ได้ใส่ใจสนใจในการทำความดีของตัวเองไม่ได้พัฒนาตัวเองมันต้องไปทำที่บ้านด้วยกลับบ้านก็ต้องไปรักษาศีลอย่างน้อยก็ศีล 5อยู่วัดก็ศีล 8ศีลอุโบสถวันพระศีลที่ยิ่งขึ้นไปเป็นพรหมจากเทวดาก็ไปเป็นพรหม สูงยิ่งไปกว่าเทวดานั่นเราก็พยายาม
ฝึกฝนตนเองพัฒนาตนเองอยู่บ้านก็หัดสวดมนต์ให้เวลาตัวเองสักชั่วโมงหนึ่งสวดมนต์ด้วยนั่งสมาธิด้วยเวลานอนก็ทำสมาธิไปด้วยหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทจนกว่ามันจะหลับไปตื่นขึ้นมาก็พุทโธพุทโธพุทโธจิตก็สบายจิตก็เบาไม่ฝันร้ายคนนอนสวดมนต์ภาวนานี่ไม่ฝันร้ายฝันดี ถ้าฝันก็กลายเป็นฝันดีนะเห็นแต่สิ่งที่ดีเพราะจิตเนี่ยมันอยู่ในภวังค์ที่ดีก่อนหลับมันสวดมนต์มันภาวนาจิตมันฟื้นฟูนั้นเมื่อเข้าไปสู่สภาวะของความหลับจิตนี่ก็จะคิดในสิ่งที่ดีนิมิตนี่ก็จะไปเจอแต่สิ่งที่ดีกลายเป็นคนฝันดีไม่ฝันร้ายนั่นเราก็ต้องพัฒนาตัวเองไม่ใช่มาพัฒนาเฉพาะอยู่วัด อยู่บ้านก็ต้องพัฒนาเพราะกิเลสเนี่ยมันไม่ได้ว่างเลยกิเลสตัณหามันบังคับเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าหลับหรือตื่นยืนหรือนอนกิเลสตัณหานี่มันคอยกำกับเราอยู่ตลอดเวลาคอยให้เราทำตามอยู่ตลอดเวลาท่านเราต้องฝึกฝนฝึกฝืนรู้เท่าทันกิเลสตัณหาของตัวเองไม่ยอมทำตามมันคิดก็ไม่ทำรู้ว่ามันคิด เมื่อใดที่เรารู้ทันนะกิเลสตัณหามันจะใช้เราไม่ได้เราจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของมันนั้นคนเราทุกวันเนี่ยมันขาดตัวนี้ขาดตัวรู้มันตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาหลอกใช้ทุกวันนะมันข่มเหงรังแกเราทุกวันเราตกเป็นทาสของมันไม่สามารถเอาชนะมันได้เลยนั้นเรายังเป็นทาสของกิเลสตัณหาตลอดเวลาไม่ใช่ทาสแค่ชาตินี้มัน หลายภพหลายชาติมาแล้วที่เราเป็นทาสของมันเวียนตายเวียนเกิดอยู่อย่างเงี้ยในภพน้อยภพใหญ่พอเราตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาไม่สามารถเอาชนะมันได้ถ้าเราเอาชนะมันได้ภพชาติก็น้อยลงการเกิดการตายของเราก็สิ้นสุดถ้าเราสามารถกำจัดมันโดยสิ้นเชิงกิเลสตัณหามันหมดไปใจของเราก็มีแต่ความเบามีแต่ความสบาย เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนก็ต้องการความสบายสบายในที่นี้คือสบายใจใจที่ไม่เป็นทุกข์ไม่ยึดไม่ติดไม่ปรุงไม่แต่งก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมทั้งนั้นจิตเป็นใหญ่จิตเป็นนายจิตเป็นหัวหน้าทุกอย่างสำเร็จด้วยจิตด้วยใจนะฉะนั้นใจนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องฝึก ว่าอะไรมันไปด้วยใจโยมกายนี้ไม่ได้ไปเวลาเราไปบ้านเนี่ยใจมันไปโยมกายมันยังไม่ได้ไปเลยใจมันไปก่อนมันไปไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วถ้าเรามีสติเราจะเห็นเลยว่าอ๋อใจนี่มันไปมาแล้วนับไม่ถ้วนก่อนที่มันจะมากระตุ้นให้กายในเคลื่อนไหวในใจมันไปแล้วไปมาเป็น10ครั้งอย่างน้อยเมื่อเราจะไปห้องน้ําเนี่ยเวลาเราปวดปัสสาวะปวดอุจจาระเนี่ยใจมันไปก่อนแล้ว มันไปเข้าห้องน้ำมาแล้วหลายเที่ยวแล้วมันก็มากระตุ้นให้กายเนี่ยไปแล้วคนที่รู้ทันก็จะเห็นใจตัวเองที่มันไปคนรู้ไม่ทันไม่มีสติก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวเองนั้นมันไปมาแล้วไปเข้าห้องน้ำมาแล้วแต่ใจมันไปก่อนกายยังไม่ได้ไปใจมันไปมันไปทุกคนทุกแห่งใจนี่สำคัญมากมีอานุภาพมากมีพลังมาก มันไปได้ทั่วโลกนึกจะไปไหนมันก็ไปไม่มีอะไรหยุดยั้งได้เพราะฉะนั้นเวลามันจะไปบ้านน่ะขนาดติดกุญแจไว้ตั้งหลายชั้นมันยังเข้าไปได้มันไม่ได้ไขกุญแจเลยโยมจิตเนี่ยมันสามารถทะลุทะลวงเข้าไปได้หมดเข้าไปเห็นห้องนอนเข้าไปเห็นห้องน้ําเข้าไปเห็นทุกอย่างที่มันเคยผ่านมามันสามารถเข้าไปถึงได้หมดมันไปยังไงโยมมันไปโดยที่เราไม่รู้เลย ถ้าเราไม่ฝึกตัวรู้ไว้เราจะไม่รู้ว่าใจนี่มันไปมาแล้วมันกระตุ้นให้กายนี่ทำตามถ้าใจเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องควบคุมดูแลเอาใจใส่ใช้สติของเราเนี่ยตัวรู้เข้าไปกำกับไว้คิดอะไรก็รู้พยายามรู้บ่อยๆสร้างตัวรู้เอาไว้ เมื่อตัวรู้มากเข้ามากเข้าเนี่ยจิตก็จะไม่ไปไหนจิตมันพอมีตัวรู้แล้วจิตนี้มันไปไม่ได้ต
เพราะอะไรเพราะตัวรู้มากำกับไว้พอคิดปั๊บมันรู้ปุ๊บทันทีอ๋อมันจะคิดแล้วมันจะไปแล้วมันเห็นเลยสติเป็นตัวรู้เป็นตัวเห็นได้เลยกำกับจิตของตัวเองไม่ให้ฟุ้งซ่านไปที่อื่นให้อยู่กับเนื้อกับตัวนั่งแล้วก็นิ่งนั่งแล้วก็เฉยนั่งแล้วก็ว่างจิตดวงนี้ก็นำความสุขมาสู่ตัวเองเพราะพัฒนาแล้ว พัฒนาจิตตัวเองให้สู่ความสุขได้แล้วนี่แหละก็จึงว่าเราต้องฝึกพัฒนาตัวเองในงานเราก็ตกเป็นทาสของความคิดคิดอะไรก็ไม่รู้มันทำอะไรก็ไม่รู้มันนึกอะไรก็ไม่รู้เราต้องมาฝึกตัวรู้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้ทำอะไรก็รู้รู้กายรู้ใจเอากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตให้จิตมันอยู่ในกายนี้ แม่มันออกนอกกายเราชอบเอาจิตไปออกนอกกายอยู่เรื่อยไปฝากไว้กับคนนั้นไปฝากไว้กับคนนี้เอาไปไว้ที่นั่นเอาไปไว้ที่นี่จิตไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวเลยนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้ทำอะไรไม่เคยรู้เลยเพราะตัวเองกำลังทำอะไรอยู่กำลังคิดอะไรกำลังพูดอะไรเราไม่เคยรู้เลยเพราะเราไม่ฝึกไว้ ไม่ฝึกตัวรู้ไว้เราขาดตัวรู้จิตจึงฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาหาความสุขหาความสงบไม่ได้นี่แหละเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องมาฝึกฝนอบรมมาวัดและทำไมต้องเน้นไปที่การภาวนาฟังธรรมก็ต้องภาวนาไปด้วยทำอะไรก็ต้องมีสติไปด้วยเพราะเป็นการฝึกเดินก็ต้องฝึกว่าเท้าไหนยกเท้าไหนเหยียบเท้าไหนย่าง ซ้ายหรือขวาขวาหรือซ้ายเราต้องอยู่กับมันหมดเลยอริยบทใดที่เราเคลื่อนไหวกายขยับกายขยื่นเคลื่อนไหวอะไรเราต้องรู้มันหมดนั่งนานๆทุกข์มันเกิดเราก็กําหนดรู้ทุกข์เห็นทุกข์มันพอจะขยับทุกข์ไม่ไหวทนไม่ไหวก็ต้องขยับเราก็ต้องรู้ว่าเราขยับอะไรเท้าขวาก่อนหรือเท้าซ้ายก่อนเท้าไหนขยับก่อนกําหนดรู้ พอการเคลื่อนไหวเราก็รู้ว่าทุกนั้นค่อยๆเบาบางลงผ่อนลงผ่อนลงทุกนั้นหายไปเพราะการเปลี่ยนอริยบทเรากำหนดรู้ทุกอย่างกินก็รู้เกินกี่ครั้งเคี้ยวกี่ครั้งเกินกี่ผลกำหนดรู้ได้หมดแล้วเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของกายของจิตใหม่ๆก็ทำช้าๆไปก่อน ทำจนมันชำนาญสตินี่ตามทันก่อนพอสติตามทันก็ทำไวๆพอทำไวๆสติสามารถตามทันได้ก็ทำให้เป็นปกติต่อไปมันจะจับได้หมดสติจะจับได้หมดว่าเราเดินอย่างไรนั่งอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรนึกอะไรจิตจะเป็นผู้ควบคุมสติจะเป็นผู้ควบคุมจิตได้หมดนี่เขาเรียกว่าเป็นการฝึกภาวนาสมถะ อย่างใจให้สงบวิปัสสนาคือการเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นคือความรอบรู้เท่าทันอารมณ์การเคลื่อนไหวของจิตนี่แหละเป็นตัวละเมื่อรู้แล้วละละอะไรละกิเลสตัณหาอวิชชาที่หุ้มห่อจิตใจของเราก็หมดไปเหลือแต่ตัวรู้รู้เฉยรู้ว่างรู้สว่างรู้สงบจิตก็มีความสุขอยู่ตลอดเวลาเป็นการฝึก คนเราไม่ค่อยได้ฝึกไว้ใหม่ๆมันจะอาจจะรำคาญนิดหนึ่งเอ้เราไม่เคยฝึกนี่นาเดินช้าๆเห็นไหมเดินจงกรมก็เดินช้าๆเดินทำไมต้องการให้มีสติรู้เท่าทันกำหนดก่อนว่าจะยกเท้าไหนซ้ายหรือขวายกขึ้นมาแล้วรู้ก้าวไปรู้สัมผัสพื้นรู้วางรู้ทำความรู้เท้าซ้ายเท้าขวาจะยกเท้าไหนอีกกำหนดรู้ ใหม่ๆเนี่ยต้องหัดช้าๆก่อนพอช้าๆสติมันสามารถรู้เท่าทันก็ให้ไวขึ้นมาหน่อยเรากำหนดความไวขึ้นมาก็สามารถตามทันในต่อไปก็ไวแค่ไหนก็วิ่งก็ยังสามารถตามทันได้สติสามารถตามทันได้นี่เขาเรียกว่าการฝึกฝนอบรมเมื่อเรานั่งหลับตาทำไมต้องนั่งหลับตา เพราะถ้าเราลืมตาแล้วจิตมันปรุงแต่งพอตาเห็นรูปปั๊บจิตหวั่นไหวทันทีและรูปนั้นสวยรูปนั้นดีจิตปรุงแต่งทันทีมันควบคุมได้ยากต้องหลับตาก่อน
เห็นกายตัวเองก่อนเห็นกายตัวเองก่อนเห็นการนั่งของตัวเองเห็นร่างกายของตัวเองเห็นลมหายใจของตัวเองก่อนให้มันชำนาญก่อนเมื่อมันชำนาญสงบแล้วต่อไปเราก็หัดลืมตาค่อยๆลืมตามาทำความสงบต่อไปก็หัดยืนหัดเดินหัดนั่งหัดนอนหัดกินให้มันอยู่ในความสงบทั้งหมด อริยบทใดก็ได้เราสามารถควบคุมได้หมดพอสติมันตามทันแล้วมันรู้เท่าทันแล้วมันก็สามารถอยู่ในอาการของความสงบได้หมดไม่ว่าเราจะอยู่ในอริยบทใดอยู่ที่ไหนอย่างไรนี่แหละเป็นวิธีฝึกจิตที่พระพุทธเจ้าทรงสอนที่ครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติและท่านนำมาสอนแก่พวกเราเห็นผลแล้วผลของการปฏิบัติท่านเห็นแล้วท่านเอามาสอนเรา ให้เราได้ประพฤติปฏิบัติตามเราจะได้เห็นผลบ้างท่านต้องการให้เราเห็นผลนะเหมือนเราปลูกต้นไม้น่ะเราก็หวังผลของมันปลูกข้าวก็หวังเมล็ดของมันปลูกผลไม้ก็หวังผลของผลไม้ทุเรียนเงาะอะไรก็แล้วแต่ที่เราปลูกลงไปท่านการปลดฝังสติปัญญาเขาต้องการให้เห็นผลผลของมันคือการรู้แจ้งเห็นจริงสามารถละทุกข์ได้กำจัดทุกข์ได้นั่นเอง จุดมุ่งหมายในพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นงั้นเราต้องมาฝึกฝนอบรมกันทำบ่อยๆทำจนเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของตัวเองไม่ใช่พอลุกไปแล้วก็ไม่ได้ทำเลยพอออกจากสมาธิแล้วก็หมดสมาธิก็หมดสติก็หมดปล่อยหมดเลยโยมไม่สนใจใยดีเลยไม่ใช่โยมต้องทำตลอดเวลาสติต้องมีตลอด24ชั่วโมง นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้ทำอะไรก็รู้จะยกจะเหยียดจะย่างจะหยิบจะเกินจะกินอะไรก็ต้องกำหนดรู้หมดตัวที่กายเราเนี่ยเอากายของเราเป็นฐานที่ตั้งของจิตเอากายเอาจิตเป็นเครื่องรับรู้ของสติเอาสติรู้ไว้ที่กายที่ใจเนี่ยเห็นการเคลื่อนไหวของกายของใจอยู่เนืองๆนั่นแหละจะทำให้เราฉลาดฉลาดในการดับทุกข์โยมทุกข์นี้ไม่มีใครดับไม่เรา ใครก็ดับให้เราไม่ได้เราต้องดับด้วยตัวเองด้วยสติปัญญาที่เรามีเนี่ยเราต้องฝึกฝนอบรมต้องพัฒนามันขึ้นมาไม่งั้นมันดับไม่ได้ปล่อยไว้ทุกข์นั้นก็เต็มไปหมดทุกข์ทางตาทุกข์ทางหูเนี่ยเรามีทุกข์กันทุกวันพอตาเห็นรูปจิตก็หวั่นไหวและหูได้ยินเสียงจิตก็หวั่นไหวและมีรักมีชังรักก็เป็นทุกข์ชังก็เป็นทุกข์และคนเราก็ชอบรักชอบชัง คือพอใจไม่พอใจพอใจในรูปนั้นไม่พอใจในรูปนั้นทุกข์มันก็เกิดทั้งพอใจและไม่พอใจพอใจในเสียงนั้นไม่พอใจในเสียงนั้นพอใจในกลิ่นนั้นในรสนั้นในสัมผัสนั้นไม่พอใจในรสนั้นในสัมผัสนั้นในกลิ่นนั้นก็เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะสิ่งทั้งหลายมันเป็นทุกข์เราต้องปล่อยเราต้องละเราต้องวางต้องรู้ทันมันรู้ไม่ทันก็เป็นทุกข์ ให้ตัวรู้ในสำคัญมากเราต้องมาฝึกฝนอบรมอยู่ตลอดนะคนเราส่วนใหญ่ก็มาฝึกชั่วครั้งชั่วคราวชั่วพักชั่วครู่พอมันฟุ้งซ่านก็ไม่พัฒนาจิตตัวเองบางคนนั่งแล้วไม่สงบพุทโธก็ไม่สงบทำไมมันไม่สงบเราก็ดูความไม่สงบนั่นแหละเห็นมันคิดอะไรก็รู้มันคิดก็รู้ความคิดของตัวเองเรื่อยไป เห็นมันบ่อยๆเดี๋ยวความคิดมันก็น้อยลงน้อยลงพอตัวรู้มันเพิ่มขึ้นคือตัวรู้ว่ามันคิดนั่นแหละคือสติที่มันกำลังจะสมบูรณ์ ไม่ใช่นั่งแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยคิดอะไรก็ไม่รู้ปล่อยมันคิดฟุ้งซ่านไปตามความปรุงแต่งของตัวเองนั่นเขาเรียกว่าปล่อยจิตปล่อยใจตัวเองไปตามยถากรรมมันไปไหนแล้วโยมจิตนี่มันไปเหมือนกับน้ำ มันไหลลงไปสู่ที่ต่ำมันคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีมันเป็นธรรมชาติของมันมันไม่เคยคิดดีหรอกถ้าเราไม่ฝึกไว้น้ำมันไหลจากที่สูงลงที่ต่ำชั้นใดจิตมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นไหลลงไปสู่ที่ต่ำคิดในสิ่งที่ไม่ดีตลอดเวลาเราต้องฝึกจิตก็ตัวเองให้เดินทวนกระแสน้ำคือคิดดีพยายามคิดดีพูดดีทำดีเขาไว้ คือรู้ตัวเองถ้าไม่รู้มันคิดไม่ได้มันทำไม่ได้มันพูดไม่ได้นี่แหละคือการฝึกจิต
นั้นคนเราทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ฝึกจิตจึงตกอยู่ตามอำนาจของกิเลสคือความเร่าร้อนความเศร้าหมองความขุ่นมัวมีแต่การเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลาเบียดเบียนตนเองด้วยเบียดเบียนครอบครัวด้วยเบียดเบียนคนอื่นด้วยมันนำมาซึ่งความทุกข์เมื่อเราต้องการความสุขเราก็ต้องใช้ธรรมะนี่แหละไม่มีธรรมะมันดับทุกข์ไม่ได้ คนเราส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สนใจธรรมะก็อยู่ที่ตัวเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่คนอื่นไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่พระสงฆ์ไม่อยู่ที่คัมภีร์ไม่ได้อยู่ที่ใบลานไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ที่ศาลามันอยู่ที่ตัวเราตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเนี่ยเป็นที่อยู่ของธรรมะ84,000พระธรรมขันธ์เปิดออกดูเถอะมันอยู่ข้างในนี่หมดเลยโยม ความเป็นจริงอยู่ที่นี่ทั้งหมดเปิดออกดูเมื่อไรเห็นเมื่อไรความเป็นจริงปรากฏเมื่อไรก็สามารถรู้ธรรมะเมื่อนั้นไม่ต้องไปดูที่ไหนถ้าคนเราไม่ค่อยดูไม่ค่อยดูตัวเองไม่ค่อยเห็นตัวเองนั่งไม่เห็นเดินไม่เห็นนอนไม่เห็นกินไม่เห็นทำอะไรไม่เคยเห็นตัวเองแม้แต่ส่องกระจกวันหนึ่งหลายครั้งก็ไม่เคยเห็นตัวเองนั่งหลับตาเห็นตัวเองก็มองไม่เห็นตาอย่างไรคิ้วอย่างไรจมูกอย่างไรปากอย่างไรฟันอย่างไร รูปร่างหน้าตาเครื่องนุ่งห่มจำตัวเองไม่ได้แต่คนอื่นเดินผ่านแป๊บเดียววินาทีเดียวสามารถจำได้หมดเลยรูปร่างอย่างนั้นหน้าตาอย่างนั้นถ้าสนใจนี้จำได้หมดแต่ตัวเองเดินผ่านกระจกทุกวันส่องวันหนึ่งตั้งหลายครั้งหลายรอบเวลาให้นั่งและหลับตาเห็นตัวเองไม่เห็นเชื่อไปเห็นคนอื่นน่าเสียดายที่เราไม่ฝึกฝนเพราะเราไม่รู้จักตัวเอง ไม่ได้เปิดตัวเองออกมาดูเลยเพราะในกายในใจมันมีอะไรบ้างอาการ32เนี่ยเที่ยวอยู่ในกายนครเนี่ยดูมันตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามันมีอะไรบ้างในหนังมีเนื้อมีเลือดมีเส้นเอ็นมีโครงร่างโครงกระดูกน้ำมันสมองเยื่อมันสมองปอดตับไตไส้ปอดอาหารเก่าใหม่อยู่ในกายของเราเนี่ยเปิดออกดูเปิดออกอ่านเปิดออกให้เห็น ความเป็นจริงของร่างกายเราก็จะเห็นความเป็นจริงทั้งหมดนี่แหละคือธรรมะธรรมะคือของจริงโกหกเราไม่ได้ใครจะบอกว่าเป็นของสวยของงามมันไม่มีมีแต่อสุภะความเน่าความบูดมีของไหลออกอุจจาระปัสสาวะเหงื่อใครน้ำมูดน้ำคูดไหลออกทางหูทางตาทางจมูกทางปากมันไหลออกตลอดวันข้างในของเราเนี่ย ไม่มีอะไรเลยพิจารณาเห็นความเป็นจริงอย่างนี้นั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นเราจะเห็นความเป็นจริงของตัวเองจิตใจก็ปลดปลงละวางปล่อยวางจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสกิจนี้ก็ไม่วุ่นวายมีความสุขเห็นความเป็นจริงแล้วจิตมันมีความสุขไม่ยึดติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสไม่ปรุงแต่งนี่ก็เรียกว่าคนฉลาด ที่พระเจ้าสอนให้เราฉลาดครูบาอาจารย์สอนให้เราปฏิบัติมันจะได้เกิดมรรคเกิดผลท่านสิ่งเหล่านี้เราควรปฏิบัติให้เกิดขึ้นภายในกายในใจของเราวันนี้เราได้มาสร้างบุญสร้างกุศลเนื่องในวันพระก็ขออำนาจบุญกุศลที่พวกเราได้สร้างได้ทำจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัย ส่งผลให้ทุกท่านทุกคนจงมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าถึงธรรมซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับกราบในความเมตตาของหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทาน ที่เมตตาแสดงธรรมในวันนี้เป็นอย่างสูงยิ่งครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นําไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับกับลําดับต่อไปก็เราจะได้มากล่าวคําถวายสังฆทานพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานให้ทำก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเราจะได้ถวายในรอบสองอีกครั้งหนึ่งกับ กับก็ขอเชิญตั้งนโมขึ้นพร้อมก่อนนะครับ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายนำนำมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับครับชุดขาวลุกขึ้นไปรับสักสี่ห้าคนนะครับลุกไปอีกครับอีกหน่อยครับรับต่อมา ครับเชิญนะครับสาธุครับนำถวายได้ทุกชนิดนะครับยกเว้นปัจจัยให้นำส่งที่เจ้าหน้าที่จัดสัมพันธ์นะครับครับสาธุครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันพระนะครับก็จะมีการปฏิบัติในสันชิกก็มีถือศีลอุโบสถกันนะครับวันนี้ก็จะมีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะครับณบริเวณลานธรรมแห่งนี้นะครับกับสำหรับในช่วงบ่ายก็ยังมีพวกนักบวชนะครับก็จะมีการ ปฏิบัติธรรมเดินจงกรมในช่วงข้างก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันตลอดรุ่งนะครับในส่วนของที่บริเวณศาลาเรือนไทยริมน้ำก็ยังมีการสวดพระพิธรรมสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญนะครับและในวันนี้ในวันพระก็จะมีการแสดงธรรมในช่วงเวลา1:30ถึงประมาณ2:30นะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระครูประสิทธิ์วรยานเจ้าคณะอำเภอท่าลี่จากวัดโพนขาบ้านปากกลางนะครับอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยเมตตาไปลงแสดงธรรมในวันนี้นะครับครับสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระพิธรรมสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญก็ขอเชิญติดต่อแสดงความจำนงได้นะครับที่ติดต่อที่สำนักงานวัดสังฆทานที่แม่ชีสมศรีหรือที่ประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าศาลาเรือนไทยริมน้ำก็ได้นะครับที่เบอร์โทร0880954205แล้วก็0811001245ครับติดต่อได้ทุกวันนะครับแสดงความจำนงร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับกับในส่วนของคณะธรรมญาติอีสานนะครับก็ซึ่งจะเริ่มออกเดินทางในวันที่20ธันวาคม2558ซึ่งนำโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานพร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีและสาธุชนก็มีจุดใหญ่ๆนะครับจุดใหญ่ๆจะแจ้งให้จุดใหญ่ทราบก็จะมีที่จุดแรกแล้วก็ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยานะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอันนี้ก็จะแล้วก็จุดที่สองก็จะเป็นที่วัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับหลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปยังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจังหวัดต่างๆไปจนถึงสิ้นสุดที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านห้วยช้างเปลือกจังหวัดหนองคายนะครับครับสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมขบวนธรรมยาตาก็ยื่นความจำนงได้ที่คุณไหมนะครับที่สถานีวิทยุโทรทัศน์SDBTV 999โทรศัพท์นะครับ024961160นะครับอันนี้ติดต่อได้
ตลอดเวลานะครับซึ่งผู้สงฆ์จะร่วมเดินธรรมยาตาก็นำบัตรประชาชนของท่านมาแล้วก็รูปถ่ายหนึ่งรูปขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็มาสมัครได้ครับแล้วก็สำหรับรายละเอียดเรื่องอุปกรณ์การเดินทางอะไรเงี้ยก็ท่านเจ้าหน้าที่จะแนะนำอีกทีหนึ่งนะครับ ครับช่วงนี้อากาศก็ดีน่าจะเดินกันไม่ค่อยเหนื่อยมากเท่าไหร่นะครับครับแต่สำหรับผู้ที่ไม่สามารถที่จะร่วมเดินทางได้แต่มีความประสงค์อยากจะร่วมมีจิตศรัทธาที่ร่วมทำบุญกับในการเบิกจากทรัพย์เพื่อร่วมเป็นปัจจัยในการค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ำปานะค่า อาหารค่ารถขนสัมภาระนะครับก็สามารถที่จะบริจาคทำบุญได้ที่บริเวณประชาสัมพันธ์หน้าเรือนหน้าลานทำแห่งนี้นะครับตรงข้างหน้านี้นะครับครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะได้มารับพรแล้วก็จากหลวงพ่อนะครับ เดี๋ยวท่านจะบังสกุลให้ก่อนนะครับต่อไปก็ตั้งใจพระจะบังสกุลให้แก่ผู้ล่วงรับไปอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโน มีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโสต่อไปตั้งใจรับพร ยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาการังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น อิติตังปฏิตังตุมหังขออิตาพรติทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเปปุเรนตุสังกัปปะขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัย ควรยินดีอายุโทปรโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโสอธิคัจจติยอมได้ประสบสุข อายุทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาสุขและปฏิภาณที่ข้าอยู่ยัสวาโหติยัตยัตุปปัจจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียอดในที่นั้นๆดังนี้ภวตุสัพพมังคลัง ขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม สัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งประสงค์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ